ดูความคืบหน้ากรณีที่ทางทหารนะครับไปตรวจพบว่าสองสามีภรรยาสามีเนี่ยเป็นชาวสหรัฐภรรยาเป็นชาวไทยไปสร้างบ้านอยู่กลางทะเลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตไปประมาณ12ไมล์ทะเลถึง14ไมล์ทะเลนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการตั้งข้อหาแล้วก็ดำเนินการกับเจ้าของบ้านกลางทะเลที่มีแนวคิดsea steading นะครับหรือว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรในทะเลที่เป็นหน้าน้ำสากลเพื่อจะปกครองตนเองนี่เป็นแนวคิดของเขานะครับโดยไปพบว่าบริษัทนี้ที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยชื่อว่า Ocean Builders สร้างบ้านในทะเลนะครับบ้านในทะเลเนี่ยถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ของบริษัทภูเก็ตพรีเมียร์บอทยาร์ดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหยิดหมู่ที่7ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถูกนำไปติดตั้งบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชาใหญ่ระยะห่างประมาณ14ไมล์ทะเลซึ่งอยู่ในทะเลอันดามันเป็นเขตต่อเนื่องของประเทศไทยล่าสุดทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมชี้แจงต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของทางการไทยเพราะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเรารายงานไปนะครับว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ที่มาสร้างบ้านกลางน้ำเนี่ยมีการไปฟ้องสำนักข่าวต่างประเทศว่าถูกทหารไทยตามล่าเอาชีวิตอยู่นะครับทางการของไทยก็เลยต้องมีการประสานไปยังสหรัฐเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าทำการตรวจสอบโรงงานที่ผลิตผลการตรวจสอบพบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการในทันทีครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจสอบการยื่นจดทะเบียนของบริษัทที่รับการก่อสร้างว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่รวมทั้งด่านศุลกากรจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศที่ถูกต้องตามขั้นตอนและมีการเสียภาษีด้วยหรือไม่ค่ะขณะที่สำนักงานตำรวจนะคะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวแล้วของนายแอชแอนดริวเอลวาโทสกี้พร้อมทั้งดำเนินการปิดหมายแจ้งคำสั่งปกครองให้คนต่างด้าวทราบและให้บันทึกรายชื่อลงระบบข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามขณะที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตดำเนินการรับแจ้งความจากผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่119คือผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประการประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมติดตามตัวผู้กล่าวโทษมาสอบปากคำและรวบรวมหลักฐานเพื่อนำส่งอัยการสูงสุดดำเนินการค่ะขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่ติดตั้งบ้านกลางทะเลในขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยพุทธศักราช2456มาตรา121ในการออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าของ sea steading หรือว่าบ้านกลางทะเลเคลื่อนย้ายออกไปภายใน30วันนะครับขณะที่สองสามีภรรยาก็คือนายแชทแอนดรูซึ่งเป็นอดีตนักลงทุนบิตคอยสัญชาติอเมริกันและนางสุปราณีหรือนาเดียภรรยาได้ส่งอีเมลไปยังสื่อต่างชาติอ้างว่าถูกทหารไทยตามล่าสังหารขณะนี้ต้องหลบตัวซ่อนตัวอย่างหวาดระแวงพร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐซึ่งทางการไทยก็ได้ส่งเรื่องไปชี้แจงแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้เขาเคยเผยแพร่แนวคิดในการสร้างบ้านพักแบบถาวรในทะเลในน่านน้ำสากลแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันค่ะ That, you know, at the time I was supporting Ron Paul's campaign and my whole thought was if only a libertarian got up there in the debatesThen you know the whole country would just be like, oh, okay, liberty is great, and we're gonna vote for that guy. Come to find out, most people don't actually like liberty. So I figured, you know, do the Ayn Rand Gulch thing and just find some other place where freedom-loving people can all gather together and actually be free together. Because I want to make it happen.I see everybody say and talking about sea steading for 10 years already, but nothing happened. It's going to be just his story. Talking, but nothing happened. But I know. I just want to get sea steading
happen for real. That's why I need to see something happen. And I want to make it happen here in Thailand. Correct?เนี่ยฮะเป็นแนวความคิดที่อยากจะเป็นอิสระปกครองตนเองก็เลยไปสร้างบ้านอยู่กลางทะเลที่เป็นหน้าน้ำสากลแบบนี้ค่ะแล้วภรรยาเขาก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินคำว่า sea wedding อยู่หลายครั้งนะคะความหมายที่ว่านี้ก็คือการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรในทะเลที่อยู่นอกเขตอาณาของอำนาจของรัฐของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยหวังว่าในอนาคตจะสามารถก่อตัวเป็นเมืองที่มีอำนาจอธิปไตยและปกครองตนเองโดยยึดหลักอิสรภาพของประชาชนซึ่งแนวความคิดที่ก่อตัวนี้ก็เริ่มขึ้นในปี2510ต่อมาค่ะมีการก่อตั้ง The Sea Standing Institute นะคะเมื่อวันที่15เมษายน2551ที่สหรัฐอเมริกาในลักษณะขององค์กรไม่หวังผลกำไรทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดวิธีการและประสานงานระหว่างผู้ที่มีแนวคิดเดียวกันในการจัดตั้ง Sea Standing ในเขตน่านน้ำสากลโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายของทางทะเลค่ะที่ชื่อว่า United Nations Convention of the Law of the Sea นะคะหรือว่า UNCLOS ที่ว่าด้วยน่านน้ำสากลที่ผ่านมาโดยการดำเนินการจัดสร้างที่พักในทะเลตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่แห่งเดียวโครงการที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะคะก็คือการจัดหา MOU กับประเทศที่ชื่อว่าประเทศเฟรนช์โพลินีเซียเมื่อเดือนกันยายน2559ในการจัดตั้งเขตกึ่งปกครองตนเองแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าจึงนับว่าเป็นการจัดสร้างที่พักในทะเลใกล้กับเกาะภูเก็ตของสาวไทยและสามีชาวฝรั่งถือเป็นความสำเร็จแรกของแนวคิดนี้ด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะครับแนวความคิดเกี่ยวกับ Sea Standing แพร่หลายอยู่ในกลุ่มผู้ค้าและเก็งกำไรบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีโดยที่พักของบุคคลทั้งสองเป็นแบบสปาดีไซน์เป็นหนึ่งใน4แบบที่วิศวกรของ TSI ออกแบบไว้ให้บริการกับสมาชิกมีลักษณะเป็นที่พักขนาดเล็ก2ชั้นนะครับโดยชั้นล่างเป็นที่อยู่อาศัยชั้นบนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งอยู่บนเสาเหล็ก1เสาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรยาว20เมตรทนทานต่อกระแสคลื่นลมในทะเลและสามารถอยู่เหนือคลื่นสูง5เมตรใช้ค่าก่อสร้างจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับขั้นตอนการก่อสร้างส่วนใหญ่ทำบนบกในเกาะภูเก็ตใกล้กับบึงน้ำที่เป็นเหมืองแร่เก่าแล้วก็เริ่มกระบวนการติดตั้งในทะเลตั้งระหว่าง9มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ปี62ขณะนี้บุคคลทั้งสองนะครับมีแผนจะผลิตที่พักดังกล่าวขายในเชิงพาณิชย์รอบแรกจำนวน20หลังที่ให้ผู้ที่สนใจจะมาตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าวเพื่อก่อตั้งชุมชนนะครับโดยจะเปิดรับผู้สนใจ12คนไปทดลองพักที่บ้านดังกล่าวแต่จนถึง4มีนาคมปี62ที่ผ่านมามีผู้สมัครเพียง1รายเท่านั้นนะครับโดยในแชทแอนดรูนี้นะคะเขาก็ระบุถึงเหตุผลที่เลือกสร้าง Sea Stranding ใกล้กับเกาะภูเก็ตบอกว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าราคาค่าก่อสร้างถูกมีสภาพท้องทะเลเหมาะสม คลื่นไม่สูงไม่มีเฮอริเคนหรือว่าใต้ฝุ่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลดีต่อโอกาสทางธุรกิจของตนเองค่ะส่วนคำถามที่ว่าเป็นน่านน้ำสากลแล้วทำไมกองทัพเรือไทยถึงมีสิทธิ์ไปสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้มีคำอธิบายนะครับเพราะว่าตามอนุสัญญา UNCLOS ในปี1982กำหนดนิยามอาณาเขตทางทะเลเอาไว้ว่าให้นับจากเส้นฐานหรือว่าเบสไลน์นะครับเลยออกไป12ไมล์ทะเลตรงนั้นจะถือว่าเป็นอาณาเขตของรัฐชายฝั่งซึ่งก็คือของประเทศไทยในกรณีนี้สภาพก็เหมือนกับเขตแดนไทยบนบกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไทยสามารถที่จะไปยึดมาได้นะครับใช่ค่ะและล่าสุดนะคะนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าการกระทําของสามีภรรยาคู่นี้มีความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับและยังถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศดังนั้นทางการไทยต้องดําเนินคดีกับทั้งคู่เพื่อป้องกันเหตุซ้ํารอยซึ่งขณะนี้ได้เตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงและย้ำว่าทุกหน่วยงานดำเนินการกับคดีนี้ตามกระบวนการของกฎหมายไม่ได้มีการกลั่นแกล้งหรือทำเกินกว่าเหตุแต่อย่างใดและล่าสุดนะคะตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอสารออกหมายจับและขยายผลหาผู้ร่วมโครงการซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง